ู้ชมครับรักล่มแห่งปีใครจะไปเชื่อครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดนักบอลที่ดังที่สุดกับอีรีน่าเชคนางแบบสุดเซ็กซี่สุดจะเลิกกันคือผ่านมาทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยคือพี่โดไปมีลูกกับผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งอีรีน่าเชคก็ยังคบกับเขาฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่น่าจะทำให้ทั้งคู่เลิกกันได้คิดดูดิไปทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องเอาลูกมาแล้วบอกว่าเออนี่ไม่ใช่ลูกอยู่แต่เราช่วยกันดูเธอยังรับได้แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คู่นี้ดูนะจบแล้ว5ปีของคู่รักที่คู่ควรและดังที่สุดในโลกคริสเตียโนโรนัลโดซุปตาร์ที่ดังที่สุดหลังจากยุคของเดวิดเบ็คแฮมและอีรีน่าเชคนางแบบ178เซนชาวรัสเซียแม้พี่โดจะมีข่าวชอบบริหารเสน่ห์กับสาวๆมากมายจนทำให้อีรีน่าอาจปรี๊ดเป็นระยะระยะและแม้อีรีน่าจะมีภาพถ่ายแบบเซ็กซี่ใกล้ชิดในแบบหนุ่มคนอื่นที่อาจทำให้โดหึงเป็นครั้งคราวแต่จุดแตกหักตามวงในของที่อังกฤษและโปรตุเกสก็คือศึกแม่กับแม่ทูนหัวคือจริงๆมีปัญหากันมาตลอดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่แม่ของโดเดินทางมาหาลูกชายอีรีน่าก็จะชอบชิ่งฮะไม่ไปเจอโดยเก็บตัวอยู่ในโรงแรมซึ่งก็อาจจะพอรับได้นะฮะอาจจะอ้างได้ว่าเหนื่อยจากการเดินแบบงนเงี้ยแต่เมื่อมีงานวันเกิดฉลอง60ปีของอนาคตแม่ยายอีรีน่าดันไม่ไปพี่โดก็เลยจัดไปฮะทะเลาะสิครับเลิกเลยแน่นอนนี่ฮะวันที่โดไปรับรางวัลบอลทองคำสถาปนาตัวเองเป็น number 1อีรีน่าก็หายไปเลยไม่อยู่เคียงข้างอย่างวันๆใน Twitter เธอก็เลิกfollow Ronaldo ล่าสุดนะครับทางฝั่งของนางแบบสาวก็ออกมาพูดแทนเธอว่าข่าวลือที่ว่าเธอไม่ถูกกับแม่ของโดนี่มั่วแต่ความจริงเป็นไงบอกไม่ได้คือผู้หญิงผู้ชายอาจจะเฮแต่ว่าเฮได้ไม่นานเพราะนี่คือวินาทีทองของแฟนคลับครับเวลาต่างคนต่างเลิกต่างคนก็ต้องพยายามใส่เกียร์5ว่าใครจะมีแฟนก่อนกันเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกว่านี่ฉันมีค่านะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาแล้วพอจะมีลุ้นมีโอกาสและตอนนี้ได้ข่าวทั้งคู่เหมือนก็จะมีรักใหม่แล้วเร็วไปป่ะเนี่ยลองดูฮะโรนัลโดอาจจะจบที่คนใกล้ตัวครับเล่นให้กับสโมสรเรอัลมาดริดใช่ไหมงั้นก็มีแฟนเป็นพิธีกรสาวของช่องเรอัลมาดริดซะเลยชีคือลูเซียเบลลอนนะครับเมื่อมีคนไปถามเรอัลมาดริดทีวีเพื่อยืนยันว่านี่จริงชัวร์หรือมั่วคำตอบที่ได้ก็คือสถานีเรอัลมาดริดจะรายงานแค่เรื่องกีฬาเท่านั้นเพราะช่องนี้ไม่ใช่ช่องนิยายแห่งความรักข้ามาฝ่ายหญิงนะคุณผู้ชมกับ6มกราคมที่เพิ่งจะผ่านไปเป็นวันเกิดฉลอง29ปีของอีรีน่าเชควงในกระซิบว่าวันนั้นมีดอกกุหลาบส่งถึงบ้านของเธอไม่ได้มาจากโรนัลโดและก็ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะครับแต่มาจากดูเอนจอห์นสันหรือว่าตำนานนักมวยปล้ำที่ผันตัวเองมาเป็นนักแสดง The Rock ไงฮะคุณผู้ชมมา The Rock อาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าคู่นี้เคยเล่นหนังนะครับเรื่อง Hercules ด้วยกันและแหมภาพเนี่ยมันชวนคิดจริงๆเรื่องนี้ใครเลิกกับใครใครนอกใจใครไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ก็คือนิยามของความรักที่ว่ารักออกแบบไม่ได้และควบคุมไม่ได้จริงๆต้องติดตามตอนต่อไปนะฮะ